ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเติมวัยนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สนุกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแม่ปาจีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตีนะคะในส่วนของเควสนะคะที่เป็นเควสของเซลิลี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีนะคะในส่วนของคุกกี้เซลิลี่ด้วยนั่นเองค่ะตัวของคุกกี้เซลิลี่นะคะจะเป็นการโจมตีนะคะเป็นบอสซึ่งมันจะมีเงื่อนไขอยู่เนาะทุกคนก็คือท่อแปดเปื้อนนะคะเอฟเฟกต์ต่อเนื่องพื้นฐานเนาะก็คือมีคุ้มกันนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยความเสี่ยงนะคะทางอ้อมและจะได้รับนะคะความเสียหายทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยเป็น1หน่วยก็คือไม่ว่าเราจะตีดาเมจแรงขนาดไหนนะคะมันจะนับเป็น1ฮิต1ฮิต1หน่วย1หน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในอันนี้เนี่ยเราจะต้องตีนะคะไม่เน้นดาเมจแต่เน้นเรื่องของความเร็วหรือคูลไทม์ที่จะใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสมบัติที่เราจะใช้เลยนะคะก็คือ1ค่ะนาฬิกานะคะ2ผ้าคลุมค่ะ3นะคะถ้าเพื่อนๆมีเนาะจะใช้เป็นตำไม่ใช้เป็นตำรานทุกคนใช้เป็นคบเพลิงตรงนี้นะคะซึ่งคบเพลิงตรงนี้ทำไมถึงใช้งานเนาะเพราะว่านะคะมันจะมีนะคะการใช้งานเนี่ยนะคะนี่ค่ะเป็นสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องก็คือมันติดเลือดไหลแหละทุกคนนะคะหรือติดเผาไหม้ตรงนี้นะคะมันก็จะไหลเรื่อยๆมันก็จะนับเป็น1ฮิต1ฮิต1ฮิตซึ่งสมบัติตัวอื่นนะคะจากที่อ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีนะคะเป็นการโจมตีเป็นฮิตๆเลยนะทุกคนนะคะส่วนอันนี้ก็ไม่ได้เป็นฮิตเช่นกันนะคะก็จะมีตัวของคบเพลิงตรงนี้ค่ะส่วนอื่นๆนะคะก็เป็นส่วนของบัฟมากกว่าเนาะหรือถ้าเป็นแบบดาเมจก็จะเป็นแบบดาเมจเสริมพวกตัวอื่นนะคะหรือเสริมพวกคุกกี้ต่างๆเนาะไม่ได้มีเป็นแบบว่าเป็นฮิตนะคะที่จะเหมือนกับทำดาเมจได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะแบบตูมนะคะทีเดียวก็เห็นไหมคะมันไม่มีอันไหนก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะส่วนนะคะทีมที่ใช้นะคะเดี๋ยวเซฟจะทำมาทั้งหมด3ทีมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนแรกเลยถ้าเกิดใครมีนะคะอยากใช้โซนิกนะคะก็ใช้ได้เนาะทีมนี้นะคะของเซฟเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้30คะแนนนะคะสนับสนุนหรือในส่วนของคะแนนช่วยเหลือเนี่ย 30,000 นะคะทุกคนมาดูกันก่อนเลยนะคะจะใช้เป็นคูลไทม์นะคะตั้งแต่โซนิกค่ะดาเมจไม่ได้เน้นนอนเน้นแค่ให้มันตีเร็วนะคะเซนลี่ที่เขานะคะกำหนดบังคับให้นะทุกคนอันนี้เขาให้มานะคะเขาให้มาเป็นโจมตีค่ะแต่เราเนี่ยนะคะจะทำให้มันเร็วนะคะก็คือคูลไทม์บ่อยๆเนาะทีนะคะเราก็ใช้เป็นถ้าใครมีของตัวเองนะคะใช้ของตัวเองแล้วก็ใส่เป็นคูลไทม์เข้าไปค่ะตัวของนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะใช้อันเดียวกับที่ตีบอสกิลได้เลยนะทุกคนอันนี้เซฟก็มาอะแดปต์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะถอดท็อปบางส่วนเนี่ยมาให้แคมเบรีค่ะก็จะเน้นนะคะคู่ไทม์นะคะถ้าความเร็วโจมตีเพิ่มได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะตัวของอัทวิสลี่นะคะก็คือลองทั้งคริลองทั้งในส่วนของคูลไทม์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองในส่วนของนะคะเขาเรียกว่าไงอะโจมตีไม่ใช่โจมตีความเร็วโจมตีนะคะซึ่งพอวัดหมดแล้วทุกคนความเร็วโจมตีนะคะมากที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนกับการวัดสกิลของเขามีประโยชน์ไหมโอเคก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าสกิลของเขาถ้าลองไปอ่านดูทุกคนเวลามันโจมตีปกติอะมันจะเน้นความเร็วโจมตีนะคะเหมือนเวลาเราตีบอสกิลเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของทวิสลี่นะคะจะใช้เป็นความเร็วโจมตีเพิ่มเข้ามาแล้วก็หาออฟลองคูลไทม์ถ้ามีนะคะและที่เด็ดค่ะตัวของแคมเบรีนะคะเราต้องการให้เขาวนสกิลให้ไวที่สุดถามว่าความเร็วโจมตีสำคัญไหมยังสำคัญค่ะทุกคนแต่ก็จะเน้นในส่วนของคูลไทม์ก่อนนะคะ1ค่ะเขาเรียกไงความเร็วโจมตีของเขาเนี่ยเราหาจากบิสกิต
ก็คือมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนะคะตรงนั้นก็คืออาจใช้วิสกิตเดิมได้ตรงนี้นะคะเราแค่หาออฟลองเนาะมาเสริมให้มันเหมือนเวลาเราใช้โจมตีเลยนะคะแต่เราแค่ต้องเอาครูทามเข้ามาเพิ่มตรงนี้เพื่อให้เขาอยากครูทามไวเพราะว่าเวลาตัวของเคมเบอร์เรย์ใช้สกิลนะคะเขาก็จะตีเร็วมากๆเลยเนาะทุกคนตรงนี้นะคะมันจะทำให้ที่ดาเมจเข้าทีละหนึ่งเนี่ยมันจะแบบเข้ารัวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเซฟก็จะใช้เป็นครูทามล้วนตรงนี้นะคะจะได้ใช้สกิลนะคะบ่อยๆนะคะและอีกอย่างนึงค่ะมิสกิตสำคัญมากๆเลยนะคะเซฟพยายามหาออฟลองมิสกิตที่เป็นครูทามเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยใช่ทุกคนเซฟหายากมากๆเลยนะคะอุ้ยนะคะอันนี้เยอะกว่านะทุกคนหรือจะแบบนี้ก็ได้คืออันนี้เนี่ยเซฟหาเล่นๆนะคะแล้วมันก็มีเข้ามานี่ค่ะลองเซฟลองใช้อันนี้ก่อนเนาะนะคะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเน้นคู่ทามเหมือนกันค่ะตอนนี้ทุกอย่างนะคะคือเน้นคู่ทามหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความเร็วโจมตีนะคะเพราะว่าความเร็วโจมตีนะคะสำคัญมาก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 ของมากมากเลยนะคะสำหรับทวิสลี่นะคะตัวของเคมเบอร์เรย์ก็ยังสำคัญเหมือนกันค่ะความเร็วโจมตีตรงนี้นะคะแต่เราเนี่ยบังเอิญว่าท็อปบิสกิตเซฟเนี่ยมีคูลทามเข้ามานะคะก็เลยช่วยเสริมนิดหนึ่งเราสามารถเช็คได้นะคะว่าความเร็วโจมตีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตัวไหนบ้างนะคะเพราะอย่าลืมว่าเรามีสมบัติผ้าคลุมซึ่งสมบัติผ้าคลุมนะคะมันก็จะใช้นะคะในส่วนของความเร็วโจมตี2ตัวที่สูงสุดเนาะผ้าคลุมเนี่ยจะได้ลง2ตัวนั้นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทวิสลี่กับตัวของเคมเบอร์เรย์นั่นเองเอาล่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ Let's go ปรับเป็น 1.5 พอนะคะเลย 1.0 ไปเลยแล้วทุกคนไม่งั้นนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะกดสกิลไม่ทันนะคะโอเคพยายามนะคะใช้มือกดช่วยด้วยนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคู่ท้าของเคมเบอร์เรย์นะคะมันจะไวขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยนะคะมันก็จะตีไวมากๆเลยฟุ๊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 ไปโอเคค่ะก็ประมาณ29นะคะโดยประมาณเนาะนะคะถึง30นะคะที่เซฟใช้ก็ดาเมจจะแกว่งๆประมาณนี้เหมือนกันทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือทีมแรกที่ได้นะคะก็คือประมาณ30ถึง29ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะทีมที่2กันได้เลยนะคะว่าทีมที่2เนี่ยละเราใช้นะคะเป็นตัวไหนเนาะฟึ๊บตัวที่เซฟจะใช้นะคะก็คือไหนเอ่ยหาไม่เจออ่านี่ค่ะจอมโจรคุณธรรมนะคะตรงนี้เดี๋ยวเซฟก็จะเปลี่ยนนะคะบิสกิตเนาะคู่ทามเหมือนกันค่ะคู่ทามล้วนไปเลยนะทุกคนนะคะช่วยดีมากๆโอเคค่ะเริ่มเลยโอเคไปเลยThank you.
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค29เหมือนกันนะคะเอ๊ะทำไมทวิสลี่เซฟมันเหมือนตีช้าลงยังไม่รู้นะคะโอเคไม่เป็นไรทุกคนนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่นั่นเองนะคะจอมโจรคนทำคือจะบอกว่าเหมือนตัวโซนิกเมื่อกี้นะคะมันมีบัฟความเร็วโจมตีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตกนะคะตัวของทุกๆตัวเลยเนาะ 15% นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมสุดท้ายกันทีมสุดท้ายเนี่ยนะคะได้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าจากที่อ่านสกิลมานะคะหลายๆตัวที่รู้สึกว่ามันน่าจะทำเขาเรียกไงจำนวนฮิตได้ค่อนข้างเยอะนะคะในตัวนี้นี่ค่ะมอสเซลล่านะคะมอสเซลล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะครูทามนะคะกันก่อนโอเคครูทามในจุดที่นะคะต้องการทุกคนนะคะไปนะคะมอสเซลล่านะคะใช้เป็นครูทามรถเหมือนกันนะคะเหมือนจอมโจรคุณธรรมเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอเคฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไปอันนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ทำเควสของราชาพูดนะคะหรือตัวของเมอร์คิวรี่ได้มากกว่าเนาะทำสองตัวนั้นก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือรับเควสให้แบบพอหอมปากหอมคอสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอันนี้คือของเซฟก็ถ้าทำสองตัวนู้นได้เยอะกว่าเซฟก็เอาแต้มสองตัวนู้นนะคะเพราะว่าแต้มมันเยอะกว่าจริงๆนะคะเหมือนแบบได้33เนาะ33แต้มหรือ32นะคะคะแนนความช่วยเหลือหรือแบบ 30,000 แต้มที่แบบว่าบวกคะแนนเรานะคะ 33,000 แต้มอะไรอย่างงี้โอเคนะคะอันนี้เป็น 32,000 นะคะหรือถ้าเกิดเลเวลสกิลนะคะเสริมเนี่ยก็คือ32คะแนนนะคะมานับจำนวนฮีทดีกว่าเนาะตัวของวู้ที่จริงนะคะตัวนี้ของเซฟเยอะกว่านี้เนาะมันน้อยลงแปลกๆนะคะแคมเบรย์นะคะ657นะคะตัวของทวิสลี่546นะคะนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วต่อด้วยตัวของมอสเซล่านะคะแล้วค่ะทีมนี้นะคะเซมีปรับท็อปปิ้งนะคะเล็กน้อยสำหรับตัวของแบล็คเบอร์รี่นะคะนิดหนึ่งทุกคนนะคะไปเพิ่มกับความเร็วนะคะนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาลองรอบสุดท้ายกันดูนะคะทุกคนโอเคนะคะว่าถ้าเรานะคะไปเสริมความเร็วโจมตีเพิ่มเติมนะคะแล้วลดในส่วนของความเร็วโจมตีลงลดในส่วนของครูทามลงนะคะมันจะมีผลเยอะหรือเปล่าเนาะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคทุกตัวค่ะตีไปกดมือเพิ่มเติมด้วยนะคะเหมือนจะแต้มใกล้ๆเคียงกันเลยนะทุกคนโอเคค่ะ คะแนนเท่ากันเลยนะคะกลายเป็นว่านะคะลดลงนิดเดียวเนี่ยมันจะมีผลไม่ต่างกันมากเนาะทุกคนอาจจะต้องไปเพิ่มตัวของทวิสลี่หรอครูทามอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะคะเซลิลี่นะคะประมาณ 80-70 นะคะแล้วก็ตัวของมอสเซล่าที่ค่อนข้างชูแต้มมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะคะที่มาแนะนำในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปเล่นกันดูได้นะคะก็ช่วงนี้นะคะ
ก็ให้เลือกเลยเนาะว่าจะทำเควสของตัวไหนนะคะอันนี้ก็ผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้แต่บางตัวเนี่ยก็คืออาจจะหายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนจะเน้นแค่ความเร็วโจมตีเนาะซึ่งมันต้องมาหาพวกท็อปปิ้งอีกนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่านะคะมาทำตัวของมัจฉะก็ได้นะคะนะคะทุกคนนี่ค่ะทำของราชาพูดนะคะหรือตัวของมือคืนนี้ก็ได้เซฟรู้สึกว่าสองอันนี้นะคะทำแต้ม 32,000 ได้ง่ายกว่าหรือเปล่าเนาะอันนี้คือในความคิดเซฟเฉยนะคะแต่ถ้าเราใช้ทีมสุดท้ายเมื่อกี้เนาะก็จะได้ประมาณ 32,000 นะคะก็น่าจะใกล้ๆไล่เลี่ยกันค่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเซฟนะคะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย